ทอดมันกุ้งพิชลินค่ะอร่อยไม่ง้อภัตตาคารจ้าลูกค้าบอกค่ะก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ไปเลยขายชิ้นละ20บาทเน้นกุ้งนะคะเน้นความกรอบค่ะเราทอดไม่ทานต้องแจกบัตรคิว 1,200-300 ชิ้นสวัสดีค่ะทอดมันกุ้งพิชลินนะคะชื่อน้ำนะจ๊ะชื่อสองคนรวมกันค่ะพิชชาพัฒน์กัลยาพัฒน์ค่ะเป็นพิชลินประมาณปีกว่าค่ะปกติเปิดร้านอาหารเป็นอาหารจานเดียวอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยค่ะพอโควิดมาเงี้ยจ้ะก็เลยลูกน้องขอลากลับประเทศตอนนั้นนั่งไม่ได้ด้วยเนาะก็เลยมีปัญหาลองมาทำทอดมันกุ้งดูค่ะคิดสูตรมาขายตลาดนัดดูจ้ะกุ้งจริงจังอร่อยจริงๆนะคะรับรองไม่ผิดหวังนะคะสั่งกันได้ค่ะตอนแรกก็เริ่มจากชอบทานก่อนไม่ได้เรียนนะคะศึกษาเอาแล้วก็มีสูตรเบื้องต้นอยู่บ้างมาตรฐานอยู่บ้างค่ะก็มาปรับเน้นกุ้งนะคะของเรากุ้งเยอะเน้นความกรอบค่ะข้างนอกเราจะกรอบเนื้อจะนุ่มเด้งไม่แข็งค่ะแล้วก็ความหอมเป็นสูตรหมักของเราเลยไม่เหมือนใครค่ะรสชาติเราจะแตกต่างทอดมันกุ้งก็ต้องเป็นกุ้งเนาะกินเราต้องเป็นกุ้งอ่ะมาหลับตาแล้วไม่รู้ว่าเรากินอะไรก็ไม่ใช่อ่ะต้องเป็นกุ้งก่อนอันดับแรกแล้วก็รสชาติต้องกลมกล่อมกินได้เรื่อยๆต้องไม่อมน้ำมันไม่เลี่ยนค่ะกินเพลินจ้ะค่ะส่วนใหญ่บอกว่าอร่อยลูกกินแล้วชอบส่วนใหญ่ก็ซื้อไปให้เด็กให้คนแก่ให้แม่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยชอบเขาบอกว่าเนื้อนุ่มไม่แข็งรสชาติดีขายชิ้นละ20บาทจ้าถามว่าถูกไหมตอนแรกยังคิดว่าแพงเลยนะพันกว่าชิ้นนะคะ 1,200-300 ชิ้นนะคะ70โลจ้าประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็หมดแล้วจ้าต้องแต่เปิดร้านเลยเนาะก็ยาวเลยค่ะยันหมดเลยยันปิดร้านเลยต้องแจกบัตรคิวค่ะเพราะว่าเราทอดไม่ทานต้องแจกบัตรคิวไว้ได้ยอดนี้ก็ประมาณเดือนเดียวนะคะเดือนเดียวก็ได้แล้วค่ะได้ยอดแล้วค่ะเราจะทอดกองไว้เยอะๆเงี้ยมันเย็นไม่อร่อยค่ะต้องทำไปทอดไปจ้ะมันสดทอดให้สวยนะก็ต้องเต็มพิมพ์นะอัดแล้วมันจะรูปทรงจะได้ทอดออกมาก็จะอมสวยขึ้นอยู่กับเนื้อค่ะถ้าเราตีเนื้อได้เนี่ยก็จะไม่ยุบตัวยุบน้อยแล้วก็รูปทรงสวยหัวเป็นน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวค่ะผสมเองค่ะพี่ปรุงรสชาติเองหวานเปรี้ยวกลมกล่อมค่ะพอดีค่ะเด็กทานได้เด็กจะชอบทานน้ำจิ้มมากเลยสำหรับร้านอาหารนะคะสนใจก็เอาไปทอดขายได้นะคะแม่บ้านที่สนใจอยากหารายได้พิเศษรายได้เสริมนะคะเรามีส่งไหมครับมีค่ะมีเลทราคาอยู่นะคะติดต่อมาได้จ้าขายออนไลน์ก็ได้นะคะตามลายหมู่บ้านอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันคนรับไปทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายค่ะไม่มีอะไรมากกระทะน้ำมันตะแกรงสกู๊ปไม่เป็นสกู๊ปเป็นช้อนเป็นอะไรก็ได้ค่ะตั้งแล้วก็มีพิมพ์อะค่ะพิมพ์ตัวนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยว่าจะใช้ไซส์ไหนขนาดไหนสั่งทําได้ค่ะตามร้านอลูมิเนียมอะไรเงี้ยค่ะก็เรามีเนื้อทอดมันกุ้งให้ค่ะเกล็ดขนมปังก็หาซื้อได้ทั่วไป 4-5 วันได้นะคะค่าแช่น้ำแข็งอะค่ะถ้านานกว่านั้นก็แนะนำเป็นฟรีซไปเลยส่งเป็นกิโลค่ะโทรมาสอบถามได้ก็แนะนำว่าต้องเป็นตลาดที่คนเดินพลุกพล่านหน่อยเราต้องทำไปทอดไปเนาะจะได้โชว์ลูกค้าด้วยเห็นเราทอดปั้นอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะสนใจเราต้องคนมีทักษะนิดนึงนะต้องเบาไฟเร่งไฟอ่ะสอนได้นะพี่รับสอนสนใจก็มามีเจ้าหนึ่งเขาก็มาดูมาอะไรเงี้ยพี่ก็สอนพี่นะเทคนิคพี่เลยอ่ะพี่ให้ชิมเลยเพื่อความมั่นใจคือให้ชิมเลยเพราะลูกค้าเขาไม่รู้เนาะว่าข้างในเราเป็นยังไงเนาะถ้าชิมปุ๊บเนี่ยลูกค้าเขาถ้าเขาถูกใจอ่ะเขาก็จะซื้อเลยชิมฟรีเลยค่ะที่ร้านบ้านฟ้าเลอมาเช่นะคะลำลูกกาคลอง6นะคะมากันได้นะจ๊ะเปิดประมาณบ่ายสามโมงค่ะถึง2:30ค่ะเวลาส่งเราส่งเป็นเนื้อทอดมันกุ้งให้นะคะก็คือมีจะมีเลทค่ะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยถ้าอยู่ไกลต่างจังหวัดก็จะส่งเป็นรถควบคุมอุณหภูมิติดตามได้ในเพจพิชลินทอดมันกุ้งค่ะเบอร์0953569326ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆจากชีช่องรวยนะคะ